ตุ๊กนัตยาสวมพิยับไม่ออกสื่อสบั้นรักนักร้องเหลือไว้แค่สถานะเพื่อนก่อนหน้านี้กุ๊กนัตยาแดงบุง,งาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงสาวสวยแห่งวงการบันเทิงไทยก่อนจะเป็นเข็มอาชีพเขามามีบทบาทในแวดวงการเมืองและหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวจนได้แต่งงานกับ นายเสียรินเบนจ่สีริวันสามีนักธุรกิจจากนั้นเธอก็เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสามีมาตลอดพร้อมๆกับทํากิจกรรมทางสังคมโดยกุ๊กนาตยาและสามีมีลูกด้วยกันสามคนซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้คบหากับนักร้องดังอย่างหนุยอัมพลก่อนที่จะได้เลิกรากันไป พราะหนุ่ยได้ไปคบหากับสาวมาชาจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนทําให้เธอและหนุ่ยต้องเลิกกันแม้จะรักกันมากถึงขนาดที่หนุ่ยไปเรียนศาสนาอิสลามเตรียมตัวเข้าอิสลามแม้ตอนนี้จะแยกกันไปมีชีวิตของตนเองแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมอบมิตรภาพให้กันได้อย่างดีและตอนนี้เองพี่กุ๊กก็ได้ออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวรและคุมหิยับไม่ให้ใครได้เห็นไรผมและความสวยของเธออีกเลยแม้แต่รูปถ่ายของลูกสาวทั้งสามคนของเธอยังไม่ค่อยมีรูปคู่กับคุณแม่กุ๊ก กเท่่าไหรแต่ต้องบอกเลยว่าลูกสาวทั้ง3คนของเธอสวยและเก่งมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก homeinsuranceworld.com ขอบคุณค่ะ